ับสนุนโดย The Thai Resort ใครที่ไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการความเครียดในที่ทำงานค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณสามารถเอาชนะความเครียดได้อย่างไรบ้างดื่มน้ำอุ่นค่ะเพราะว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งการช่วยขับสารพิษที่สะสมในร่างกายช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นได้อีกด้วยล่ะค่ะกรีดได้ก็กรีดค่ะเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาก็จงอย่าอัดอั้นหัดพูดออกมาดังๆบ้างเพื่อเป็นการระบายอย่างเช่นการกรีดหรือว่าร้องตะโกนในห้องน้ำก็จะทำให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะยืดเส้นยืดสายการยืดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆที่โต๊ะทำงานก็จะช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายได้ค่ะวางท่วงท่าให้เหมาะสมควรวางแขนขนานราบกับพื้นแป้นพิมพ์ก็อยู่ในระดับต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยจะทำให้ไม่รู้สึกเมื่อยค่ะนั่งหลังตรงหน้าจออยู่ระดับสายตาที่สำคัญก็อย่านั่งไหล่ห่อหลังค่อมเพราะว่านอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วก็ยังจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยล่ะค่ะละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ20นาทีควรจะคลายกล้ามเนื้อสายตาด้วยการมองไกลๆราว20วินาทีค่ะปิดคอมเมื่อไม่ใช้งานเพื่อลดระยะเวลาในการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ความเครียดค่ะอย่าทานจุบจิบอย่าให้การทำงานในออฟฟิศต้องนั่งจมจอมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องสังหารที่ทำให้คุณอ้วนโดยไม่รู้ตัวหากอยากทานของหวานแก้เครียดก็ลองเปลี่ยนมาเป็นไอศกรีมถ้วยเล็กๆจะดีกว่าค่ะออกไปเดินเล่นบ้างการได้ออกไปสูดอากาศในตอนกลางวันเพียงไม่กี่นาทีก็จะสามารถช่วยลดความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลได้แทนที่จะต้องมาอุดอู้อยู่กับห้องแอร์ทั้งวันค่ะแล้ววันนี้รายการ The Thai Variety Update ก็ขอชวนคุณมาพักทานข้าวเที่ยงสูดอากาศและลิ้มรสเมนูอร่อยๆ อย่างปูนิ่มทอดกับซอส XO เสิร์ฟพร้อมกับข้าวหอมมะลิค่ะที่เราจะนำเนื้อปูนิ่มทอดจนเหลืองกรอบกำลังดีพักไว้ในจานจากนั้นก็นำมาราดด้วยซอส XO ที่มีส่วนผสมของเห็ดหอมแปะกล้วยหอมใหญ่แล้วก็พริกยักษ์เขียวเหลืองแดงปรุงรสด้วยเหล้าจีนและซีอิ๊วขาวจนเป็นสูตรลับเฉพาะที่ห้องอาหารฟิวชั่นเท่านั้นล่ะค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนแบบนี้คนที่ชอบอาหารไทยไม่ควรพลาดลิ้มลองความอร่อยแบบผสมผสานระหว่างอาหารตะวันออกและอาหารตะวันตกกับเทศกาลอาหารไทยฟิวชั่นอย่างทอดมันปลากรายยัดไส้กุ้งกล้ามกรามทอดแซงว่าทะเลเดอะไทยสไตล์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะที่รอให้คุณมาลิ้มลองแล้วพบกันที่ห้องอาหารฟิวชั่นเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ยังมีอีกเพียบคลิกเข้าไปชมก่อนใครได้ที่ facebook.com/thethairesort ค่ะสนับสนุนโดย The Thai Resort